สวัสดีครับสวัสดีครับก็ไร้สาระนะครับไม่มีสาระเพราะว่าไม่มีสาระแหละถึงต้องมานั่งเล่นเขาเรียกอะไรเถียงนานะฮะเหมือนเดิมนะครับพายุเข้าฟ้าครึ้มหน่อยนะฟ้าครึ้มแล้วก็ลมแรงเนื่องด้วยว่าพายุเข้านะครับพายุเข้านะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรานะครับผมเพราะเราเป็นสายโม้อยู่แล้วเป็นสายโม้อยู่แล้ววันนี้โม้อะไรดีโม้แบบมือดำมันล้างไม่ออกมันติดขี้มิ้นหม้อมันติดอะไรก้นหม้อจับก้นหม้อมาลืมขัดแล้วไม่ออกนะฮะเอาดูพระไม่ต้องดูหรอกนิ้วนะไม่ต้องดูหรอกเล็บมันนะเล็บก็มันเพิ่งจะยาวยังไม่ได้ตัดเอาดูพระนี่แหละนะฮะฟ้าตึงนะครับเหรียญเสมานะครับโอ้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยนะหลวงพ่อกลันนะครับผมหลวงพ่อกลันธรรมโชตบ่หรือยังไงนะครับหลวงพ่อกลันวัดพญาติที่เรียกกันนั่นแหละนะครับที่เช่าหากันแพงๆนั่นแหละนะครับผมฟ้าด้านหลังเขาระบุพ.ศ.ไหมเนี่ยเอ้าหลวงพ่อหลุดมือซะงั้นนะครับด้านหลังปุ๊บเขาจะเขียนว่าวัดพญาติการามนะครับจังหวัดอยุธยานะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้เอ้าทำไมยันแตกต่างจากเหรียญราคาแพงๆล่ะทีเนี้ยทำไมยันไม่เหมือนที่เขาซื้อขายกันแพงๆเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคหลวงพ่อกันนะครับปี2507นะครับ2507ไม่ทันหลวงพ่อกันนะครับไม่ทันหลวงพ่อกันวัดพญาตินะครับก็เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับจัดสร้างโดยหลวงพ่ออั้นหลวงพ่ออั้นวัดพญาติหลวงพ่ออั้นก็เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อกันนี่แหละได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกันวัดพญาตินะครับหลวงพ่ออั้นนะวัตถุมงคลของหลวงพ่ออั้นก็มีราคาแพงเยอะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ท่านสร้างในเขาเรียกอะไรยุคแรกๆของท่านมั้งนี่เนาะนะครับยุคแรกของหลวงพ่อกันมันก็จะมี2รุ่นก็รุ่นนี้ก็คือเขาเรียกรุ่น9เฮรุ่นชาตี9เฮเหรียญหลวงพ่อกันปี2507ชาตี9เฮเขาเรียกว่ารุ่น9เฮนะครับชาตี9เฮถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยเขาเรียกว่าวิชาหินเบาหรือเปล่านะครับวิชาหินเบาหรือเปล่าก็คือคงกระพันนั่นแหละนะครับวิชาคงกระพันวิชานึงนั่นแหละเขาเรียกว่าชาตี9เฮนะครับหรือวิชาหินเบาคือเอาหินแบบหนัก10กิโลมาทุ่มใส่หัวเนี่ยเอาหินหนัก10กิโลมาทุ่มใส่หัวก็ยังรู้สึกเบาเหมือนนุ่นเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นวิชาเขาเรียกอะไรเป็นวิชาที่มีความโดดเด่นของหลวงพ่อกันเลยนะครับแล้วหลวงพ่ออั้นก็ได้รับการถ่ายทอดพุทธคมทางด้านนี้มาเขาเรียกว่าชาตี9เฮนะครับทุกวันนี้เขาก็มีการสืบทอดพุทธคมพุทธาคมมาของสายหลวงสายวัดพญาติยังสืบทอดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ลองไปตามสายตามอะไรลองดูนะครับผม มันก็มีการเขาเรียกอะไรมีการลงยันมีการอะไรทำอะไรแบบเยอะแยะอยู่ในสายของวัดพญาตินะครับผมนะครับก็สร้างโดยนะก็บอกหลวงพ่อกันสร้างอยู่2รุ่นรุ่น9เฮกับรุ่นอะไรทวีโชคอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภนั่นแหละจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับก็ทำสองรุ่นนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญ9เฮ9เฮคืออะไรก็มีเลข9มีเลข9อยู่ไม่รู้กี่ตำแหน่งเนาะผมก็ลืมดูข้อมูลด้วยดินะฮะนี่มีเลข99หน้า9หลัง9บนนะครับมีเลข9กำกับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่แหละเลข9ตรงยันนะใช่ไหมก้าวหน้าก้าวหลังใช่ไหมฮะนี่นะครับเป็นนี่เขาเรียกชาตีก้าวเฮนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อกันนะครับแต่ว่ามีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญที่ทำเป็นยุคแต่ว่ามีประสบการณ์นะครับเมื่อมีประสบการณ์นะครับก็เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหานะครับการแพร่หลายนะครับแล้วก็เมื่อมีความต้องการกันอย่างแพร่หลายนะครับราคาก็แพงขึ้นราคาจาก
แบบไม่มีราคาเนี่ยราคาก็แพงขึ้นแพงขึ้นณปัจจุบันไม่รู้ว่ากี่หมื่นรู้แต่ว่าเป็นหลักหมื่นนั่นแหละเขาชอบกันก็ประมาณหลักหมื่นไม่รู้ว่ากี่หมื่นนะนะครับเหรียญ 9Hเนี่ยนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์สูงนะครับก็พอราคาแพงใช่ไหมฮะพอราคาแพงนะครับของไม่แท้ก็ออกมานะครับของไม่แท้ก็ออกมานะครับนะครับอย่างเช่นเหรียญ นี้เหรียญ นี้เป็นเหรียญไม่แท้นะครับเออเหรียญไม่แท้แล้วเช่ามาทำไมใช่ไหมฮะเหรียญไม่แท้เช่ามาทำไมก็เช่ามาให้ดูนี่แหละดูแต่พระแท้แล้วก็ต้องดูพระไม่แท้บ้างว่ามันไม่แท้อย่างไรเห็นไหมฮะมันไม่แท้อย่างไรก็ต้องมาดูกันนี่แหละนะครับใครมีแบบนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าไม่แท้นะครับทีแรกนะทีแรกก็นึกว่าเป็นก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นคือผมไม่ค่อยได้ตามเขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้มีข้อมูลเรื่องหลวงพ่อกั่นเนาะเพราะว่าไม่รู้วันละสร้างกันกี่วันละรู้แต่ว่าไอ้หลวงพ่อเฉลิมอ่ะที่เป็นหลานของหลวงพ่อกั่นเนี่ยพระอาจารย์เฉลิมหลวงพ่อเฉลิมวัดพระญาติเนี่ยก็สร้างอยู่หลายรุ่นนะตั้งแต่ปี27ปีอะไรผมก็เคยมีแต่ว่าปล่อยออกหมดแล้วนะครับเออผมก็มีอยู่ว่าจะมาทำคลิปอยู่เหรียญของหลวงพ่อเฉลิมเนี่ยหลวงพ่อกั่นเนี่ยนะฮะแต่ก็พอเพื่อนเขามาขอแบ่งไปก่อนนะครับมีคนมาขอแบ่งไปก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับก็ที่แรกนะฮะก็ว่าอยู่เป็นเหรียญย้อนยุคว่ายันไม่เหมือนนะฮะนึกว่าแบบเหรียญย้อนยุคคงจะไม่มีใครนิยมมั้งคงไม่มีใครนิยมหรอกเช่ามาเอาที่ไหนได้โอ้นิยมเฉยเลยแล้วก็โดนเหรียญปลอมมาอีกแต่ก็ไม่ได้เช่ามาแพงนะครับไม่ได้เช่ามาแพงเลยนะครับดูยังไงใช่ไหมฮะก็ฟอร์มพระนะครับเดี๋ยวฟอร์มพระนะครับถ้าเราคือถ้าคนที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ศึกษาอย่างผมเนี่ยไม่ได้ศึกษานะครับหรือคนทั่วไปไม่ได้ศึกษาพระเครื่องโอเคล่ะดูไม่ออกแน่นะครับอย่างผมนี่พอดูพระพอเช่าพระอะไรเป็นนี่ก็ยังดูไม่เป็นไม่ขาดเพราะว่าไม่ได้ศึกษานะครับอ่ะดูอย่างเงี้ยนะฮะดูเหมือนจะแท้เลยนะครับดูเหมือนจะแท้เลยแต่ว่าถ้าคนที่ดูเป็นเนี่ยเขาจับปุ๊บเขารู้ปั๊บเลยคือว่าพระเนี่ยนะฟอร์มพระเนี่ยมันไม่ได้มีความคมชัดลึกนะครับไม่ได้มีความคมชัดลึกอาจจะดูแบบชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นอันนั้นอันนี้อยู่แต่ว่าลายเส้นลายสายนะครับไม่ได้มีความชัดเจนเลยนะครับตัวยันตัวขีดตัวคมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับผมอ่ะนะครับนี่คอเขาบอกคอหลวงพ่อโอ้ยจับยากเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องนี่เขาบอกคอหลวงพ่อเนี่ยหน้าหลวงพ่อเห็นไหมฮะตาเนี่ยนี่เขาบอกตาต้องชัดใช่ไหมฮะคอเนี่ยต้องลึกซอกคอเนี่ยต้องลึกซอกคอเนี่ยต้องลึกนะครับแล้วก็ลายผ้าลายอะไรต้องมีความคมชัดเห็นไหมแขนก็ต้องเป็นล่ำๆลึกๆล่องลึกๆหน่อยทางแขนทางเท้าทางอะไรต้องมีความชัดแต่อันเนี้ยนะฮะเขาเรียกอะไรมันตื้นไปหน่อยนะครับตื้นไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเห็นไหมฮะตัวหนังสือถอดพิมพ์มามีการบิดเบี้ยวๆบิดเบี้ยวติดบ้างไม่ติดบ้างคือถอดไอ้พิมพ์มาเนี่ยเห็นไหมลอลิงวอแหวนเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเป็นตื้นๆเห็นไหมฮะลักษณะตัวอักษรจะเป็นตื้นๆนะฮะเห็นไหมยันอะไรจะเป็นตื้นๆนะครับนี่นะครับเป็นตื้นๆเลยนะครับนี่นะครับขอบตัดเห็นไหมฮะขอบตัดขอบตัดก็มีความใกล้เคียงอยู่นะครับมีความใกล้เคียงอยู่แต่ก็ไม่ได้อันนั้นนะครับนี่เห็นไหมเขาบอกมันจะมีปีกเกินนะครับตัวถ้ามาด้านหลังเนี่ยหรือเรามาดูด้านหน้าอย่างเงี้ยออกซะมันจะมีเขาเรียกอะไรมีเขาเรียกอะไรมีเนื้อเกินโครงขอบเหรียญเนี่ยฮะมันจะปิ้นมันจะเกินขอบอย่างเงี้ยมันจะเกินนะเหรียญแท้นะเหรียญแท้นะไม่ใช่เหรียญเก๊เหรียญเก๊มันไม่มีเหรียญแท้มันจะมีอะไรเกินเนี่ยเนื้อมันจะเกินแล้วก็ที่มงที่มุมอะไรมันจะมีเส้นอะไรที่มุมตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมีเนื้อเกินมีเนื้อเส้นอะไรอยู่ตรงมุมตรงเนี้ยนี่เห็นไหมมันไม่มีเห็นไหมมันเรียบร้อยไปหมดเลยนะครับมันจะมีเส้นเนื้อเกินอยู่ตรงเนี้ยนะของแท้นะอันนี้ไม่มีเหรียญแท้มาให้ดูเหรียญเก้ไปก่อนนะครับดูเหรียญเก้ไปก่อนนะแต่เก้เนี่ยเนาะเหรียญเก้นะครับเขาบอกนี่แหละนะครับ
ก็ดูนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้มันจะคมชัดลึกหนังตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเลยนะครับอันนี้มันจะตื้นนะครับนี่เห็นไหมตื้นแบบนี้นะครับก็ถือว่านะครับมาชมพระไม่แท้กันแต่ไม่มีตังเช่าพระแท้แล้วนะครับเออไม่มีตังเช่าพระแท้แล้วต่อไปอย่าเอาพระเก๋แหละมารีวิวเนี่ยจะได้รู้ว่าเออเก๋มันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะไม่ต้องซีเรียสหรือซีเรียสก็ไม่ต้องดูเออแต่ก็พยายามดูไม่ดูก็เปิดทิ้งไว้กันแหละครับเออมันจะได้ไม่ต้องข้ามโฆษณาต้องสนับสนุนกันไปนะครับเพราะหมดงบประมาณในการเช่าหาแล้วก็เลยเอาแต่พักเก๋นี่แหละเพราะว่ามันเช่าถูกไงพักเก๋นะพักเก๋เช่าถูกมาดูพักเก๋กันนะครับอ่ะนะครับใครมีนะฮะก็จดจำสินะครับนี่ลักษณะพิมพ์มันตื้นๆอย่างนี้นะฮะก็บอกไว้เลยนะครับเออรับทราบข้อมูลไว้ว่าไม่แท้นะครับไม่แท้ตัวยันตัวอะไรก็มันจะมีเส้นมีอะไรข้างในมันไม่มีอะไรมาเทียบให้ดูตรงจุดอะไรสำคัญนะฮะจะชี้ไปก็กลัวจำไม่ได้นะครับเออนี่เห็นไหมนะครับตัวยันตัวอะไรเนี่ยมันก็ขาดเขาเรียกอะไรขาดเขาเรียกเส้นขาดตัวเขาเรียกอะไรมีเส้นเกินเส้นอะไรอย่างเงี้ยตามยันตามอะไรเงี้ยมันมีเส้นกงเส้นเกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่มีมันเรียบร้อยไปหมดเลยเห็นไหมเรียบร้อยไปหมดเลยนะฮะนะครับก็โอเคนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับก็มันก็สร้างอยู่หลายวาระนะอย่างหลวงพ่ออั้นก็ไม่รู้ว่าสร้างยังไงมายังไงแต่พระถูกมงคลหลวงพ่ออั้นก็ค่อนข้างที่จะสร้างเยอะเหมือนกันแต่ของไอ้หลวงพ่อเฉลิมอ่ะของหลวงพ่อเฉลิมองค์เขาเรียกอะไรแต่หลวงพ่อเฉลิมท่านละสังขารไปแล้วเนาะนะครับท่านก็ได้สร้างเหรียญย้อนยุคของหลวงพ่อกั่นไว้เยอะเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ปีพ.ศ.ลึกๆมาจนถึงนี่แหละจนถึงปี5กว่าๆนี่แหละ57ก็ยังมีอยู่เลยเหรียญหลวงพ่อกั่นนะครับก็ถ้าใครชอบเนาะย้อนยุคเนาะก็สร้างอยู่หลายวาระนะครับเขามีประสบการณ์อยู่แล้วแหละเพราะว่าสายวัดพญาติเนี่ยเขาสืบทอดนะครับสืบทอดพุทธคมหรือขนบธรรมเนียมทางโบราณมาตั้งแต่อดีตจนถึงณปัจจุบันก็ยังแบบถือปฏิบัติกันแบบเขาเรียกอะไรแบบเคร่งครัดนะถือปฏิบัติกันแบบเคร่งครัดแบบมีแบบดั้งเดิมตั้งแต่โบราณมานะครับก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะสร้างมากี่วาระก็เหมือนไอ้พระเครื่องของหลวงพ่อกวยพระกวยวัดบ้านแคหรือวัดโคสิตารามที่ชัยนาทนะฮะสร้างย้อนยุคมาก็ยังแบบเขาเรียกยึดถือสิทธิ์คือสิทธิ์ที่ปฏิบัตินับถือหลวงพ่อมาเขาสืบทอดเขาเรียกอะไรสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบวัตถุมงคลเนี่ยที่สร้างย้อนยุคมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะยังมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมเลยอย่างหลวงพ่อกวยเห็นไหมนะฮะแผ่นภาพอย่างเงี้ยที่หรือวัตถุมงคลย้อนยุคอะไรเงี้ยมีประสบการณ์กันแบบเกือบทุกรุ่นเลยแหละนะฮะได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทางสายวัดพญาติก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันทางสายวัดพญาตินี่ก็พระเครื่องก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์มีเขาเรียกอะไรมีพุทธคุณที่คุ้มตัวนะฮะไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับนะครับผมฟึบผมก็โอ้ยที่แรกก็ดูผมก็ดูเป็นแบบไม่แท้ดูอยู่ไม่ใช่ไม่ดูแต่ว่าไม่คิดว่าแบบผมไม่ได้ศึกษาไงไม่คิดว่าเหรียญย้อนยุคเนี่ยคนจะมาทำเก๋ไงผมไม่คิดว่าเหรียญย้อนยุคคนจะมาทำเก๋คนจะนิยมไว้ง่ายนะก็เลยเช่ามาว่าจะมาไว้เฉยๆนี่แหละนะเอาที่ไหนได้เอาพอสอลึกดีนะครับพอสอต้องศูนย์กว่าๆนะครับ2507 2505 0607 07เนาะนะครับก็ถือว่าเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังในการเช่าพระเก๋นะครับตั้งใจเช่าด้วยแหละนะครับตั้งใจเช่าด้วยไม่ได้ว่าไม่รู้หรอกนะครับแต่ดูมันก็ก้ำกึ่งถ้าแบบศึกษาดีก็ไม่ได้เช่าหรอกครับแต่ว่านึกด้วยว่าผมไม่ได้ศึกษาว่าเขาทำย้อนยุคมันจะมีเขาเรียกอะไรย้อนยุคจะมีไม่แท้ออกมานะครับผมอ่ะนะครับก็วันนี้ก็นะครับก็ชมพระเก๋กันไปก่อน
นะครับผมแล้ววันพรุ่งนี้คลิปต่อไปเอาพระใหม่ๆเนาะพระใหม่ล่าสุดแหละมารีวิวมาโม้นะนะฮะช่วงนี้หาวัตถุมงคลเข้าไม่ค่อยได้ไม่มีงบประมาณมากพอเพราะพระเนี่ยโอ้ยพระนี่ลงกรุงเทพกันเยอะนะครับผมพระหมุนเวียนมันก็มีแต่พระย่อยพระอะไรไม่รู้ปฏิญพระป่าอะไรมั่วๆไปเยอะนะที่จริงมันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่น่าเช่ามาเขาเรียกทำคลิปทำข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมนะครับก็โอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการหา เคลียร์กล้องเคลียร์กล้องประคองชีพนะฮะหาพระเก๋มาให้ดูต่อไปจะทำพระเก๋แล้วนะครับจะเอาพระเก๋มาให้ดูจะได้เป็นเค้าเรียกอะไรจะได้รู้เนาะว่ามันไม่แท้แบบนี้มันไม่แท้แล้วกันเหรียญแท้ๆหลักๆเหรียญแท้ๆหลักๆเดี๋ยวเซียนใหญ่เค้าทําอยู่แล้วแหละช่องหลักช่องหลักช่องใหญ่เค้าทําอยู่แล้วอันนี้เรามาดูพระเราทํามุมกลับไงเรามาดูพระเก๋ดีกว่าจะได้รู้ว่าแบบเนี้ยมันเราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ไม่เช่าให้ผมเช่าอยู่คนเดียวแหละพระเก๋นะให้ผมเช่าอยู่คนเดียวพระเก๋นะฮะคนอื่นก็จะมาดูแล้วจะได้รู้ว่ามันไม่แท้เราจะได้ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์ในการเช่านะครับผมก็โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ